แป้งนาโนดนะลูกพี่มีแค่นายพลกอไก่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีลูกพี่อีกหลายๆคนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างสวัสดีครับพี่ชัยยงครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับผมชัยยงครับครับพี่ชัยยงครับสถานการณ์ล่าสุดของแป้งนาโนดครับหรือว่าชาวลิตทองด้วงเนี่ยมี2ส่วนครับพี่ส่วนแรกเนี่ยผบ.ตร.สั่งเจรตำรวจตรวจสอบนายพลกอไก่หลังจากมีชื่อว่าเป็นลูกพี่เป็นลูกพี่นายแป้งแล้วก็ช่วยหนีด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาไปตรวจค้นบ้านนายแป้งที่พัทลุงครับคำถามตามมาก็คือว่าลูกพี่ของแป้งนาโนดเนี่ยมันมีแค่นายพลกอไก่คนเดียวหรือเปล่าครับพี่อยากให้พี่ชยงเนี่ยช่วยขยายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับคือปักนาลูกพี่กอไก่ที่เป็นนายพลตำรวจตรีครับมาทีหลังครับครับลมใต้ปีกของแป้งนาโนดนะครับคนแรกนะครับเป็นพันตำรวจเอกครับนะครับเป็นอดีตผู้กำกับเมืองพัทลุงครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นตำรวจที่เขาเรียกกันว่าเซียนเหยียบเมฆคนหนึ่งในวงการตำรวจเหมือนกันนะครับนะคนนี้ครับเป็นลูกพี่คนแรกนะครับพี่ชยงครับช่วยขยายความเซียนเหยียบเมฆหน่อยครับพี่ครับคือคำว่าเป็นตำรวจเซียนเหยียบเมฆนะครับซึ่งในวงการตำรวจรู้ดีว่าเป็นมือที่หาผลประโยชน์นะครับแบบทวนน้ำที่เก่งมากนะครับมีนายมีกวนนะครับซึ่งเป็นตำรวจนะครับในลักษณะในการหาผลประโยชน์แบบเดียวกันนะครับก็ไม่ถูกตั้งกรรมการสอบในการที่ดำเนินการเนี่ยเขาจะเรียกว่าพวกนี้ก็คือเซียนครับเซียนเหยียบเมฆครับนะก็ถือว่าเป็นลมใต้ปีกคนแรกนะครับที่เอาแป้งนาโนดเนี่ยครับไปปั้นไปแต่งนะครับให้เป็นมือนะครับในการช่วยกันหาผลประโยชน์นะครับซึ่งก็ทำให้แป้งเนี่ยครับสามารถเติบโตขึ้นมาในเส้นทางของนักเลงนะครับในเส้นทางของผู้มีบารมีนะครับคงจะไม่เรียกว่าผู้มีอิทธิพลแล้วครับเป็นผู้มีบารมีแล้วก็นายพลอีกคนหนึ่งนะครับที่จะใช้บริการของแป้งนาโนดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของงานการข่าวที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากที่เข้าไปทำคดีอื่นๆนะครับในพื้นที่ของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับนั่นก็คือเป็นอดีตนายตำรวจคนดังเหมือนกันครับนะก็มียศก่อนที่จะเกษียณเนี่ยครับก็เป็นพลตำรวจเอกนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นนายของแป้งนาโนดที่นายที่แป้งนาโนดให้ความเคารพนะครับส่วนนายพลกอไก่เนี่ยครับก็มารู้จักกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันนะครับในสมัยที่นายพลกอไก่อะครับโยกย้ายไปเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงครับนะแล้วก็หนุนเสริมให้แป้งเนี่ยครับยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับในยุทธจักรของวงการนักเลงแล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับนอกจากนั้นนะครับแป้งนาโนดก็มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในส่วนอัยการนะครับเพราะทำตัวเป็นเหมือนกับคอหอยกับลูกกระเดือกในการวิ่งคดีของผู้ที่มีคดีนะครับนะเพราะคดีความต่างๆเนี่ยครับเมื่อผ่านจากโรงพักแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นสู่ศาลยุติธรรมนะครับมันจะมีตัวที่เป็นกลางน้ำของคดีอยู่ก็คือพนักงานอัยการครับซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากนะครับการที่จะไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาลนะครับจะต้องให้พนักงานอัยการใช้อำนาจการตัดคดีไม่ต้องไปศาลด้วยการสั่งไม่ฟ้องครับนะครับพี่ชยงอย่างนี้มันก็มีตัวอย่างอย่างเคสของไอ้ชิงตัวผู้ต้องหาใช่ไหมที่มันตัดตอนในชั้นอัยการเลยแล้วก็แป้งก็โดนคนเดียวใช่ครับใช่ครับนั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมที่จะตัดตอนคดีไม่ให้ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมครับโดยใช้อำนาจของอัยการเนี่ยครับมีความเห็นว่าสำนวนตอนนะครับก็ทำการสั่งไม่ฟ้องนะครับยุติคดีไปได้เลยนะครับครับ
อ่ะเดี๋ยวสรุปประเด็นแรกก่อนคือในส่วนลูกพี่ถ้าเกิดว่าวงการศรีกากีเนี่ยจะมีพันตำรวจเอกกับพลตำรวจเอกอันนี้กลุ่มนี้เกษียณอายุเรียบร้อยแล้วเกษียณอายุแล้วครับตอนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยตอนนี้ก็คือว่านายพลกอไก่พลตำรวจตรีหนึ่งนายใช่ไหมฮะครับนี่คือในกลุ่มของตำรวจแล้วกลุ่มของนักการเมืองที่พี่ชยงบอกเนี่ยสรุปว่าเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศนะพี่นักการเมืองเนี่ยครับที่แป้งให้ความเคารพนะครับแล้วก็อยู่ในกวนของแป้งหรือว่าแป้งเนี่ยครับสนับสนุนนะครับมีตั้งแต่ที่เป็นนักการเมืองระดับชาตินะครับเอาง่ายๆคือเป็นสสนี่แหละแล้วก็รวมทั้งนักการเมืองในพื้นที่ในระดับของสจในระดับของประธานนะครับประธานเทศบาลนะครับกลุ่มนี้ครับซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นในพัทลุงครับ 80% ก็คือผู้มีอิทธิพลนะครับนะฮะแล้วก็มักจะเกี่ยวพันกับซุ้มของมือปืนอยู่เป็นประจำนะครับเพราะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มกวนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับแป้งนาโนดแล้วก็ที่สำคัญนะครับแป้งนาโนดที่เขาสามารถอยู่ได้มีอิทธิพลและหลบหนีการจับกุมได้นะครับเพราะว่าตำรวจที่ผมเคยบอกอะครับว่าแป้งเนี่ยครับดูแลตำรวจอยู่ถึง13หน่วยงานเพราะนั้นนะครับข่าวในการติดตามไล่ล่าจับกุมแป้งอะนะครับก็จะถูกบอกให้แป้งได้รับรู้นะครับความเคลื่อนไหวของชุดที่จับกุมที่มาจากส่วนกลางเนี่ยครับแป้งก็จะรู้หมดนะครับโดยที่พรรคพวกที่แป้งเนี่ยครับให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับนะเป็นมือเป็นเท้าหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลแป้งอยู่นะครับแสดงว่านี้ตั้งแต่ระดับบนที่เป็นลูกพี่เขาเนี่ยเขาก็ครอบคลุมทุกวงการเลยนะตำรวจฝ่ายกฎหมายอัยการด้วยมีนักการเมืองอีกแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงระดับล่างคนที่แป้งเลี้ยงอยู่ครับพี่ชยงครับมันจะมีกลุ่มไหนบ้างฮะครับระดับล่างเนี่ยครับก็กลุ่มตั้งแต่พันตำรวจเอกถึงร้อยตำรวจเอกแล้วก็ถึงแต่กลุ่มชั้นประทวนเนี่ยนะครับที่เป็นสายสืบที่เป็นสายตรวจนะครับสายปอสายสอเนี่ยครับนะแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ไม่ออกแป้งนะครับนะครับอันนี้คือกลุ่มเจ้าหน้าที่แต่ว่าในกลุ่มของลูกน้องที่แป้งมันเลี้ยงไว้นี่ครับพี่ชยงครับมันมีเห็นว่ามีกลุ่มมือปืนกลุ่มอะไรด้วยเหรอฮะก็แป้งเนี่ยครับเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ครับเพราะงั้นเนี่ยแป้งจะมีลูกน้องนะครับที่เป็นกลุ่มที่คอยเก็บเงินกู้รายวันคอยเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของเด็กวัยรุ่นกลุ่มของพวกนักเลงนะครับกลุ่มของคนที่เป็นพวกที่เขาเรียกว่าอยากจะดังในกลุ่มของพวกผู้มีอิทธิพลนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มลูกน้องของแป้งนะครับที่คอยดูแลแป้งแล้วก็แป้งเนี่ยครับใช้เป็นมือเป็นเท้าในการทำหน้าที่นะครับในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บดอกเบี้ยครับเนี่ยคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ให้การสนับสนุนแป้งแล้วก็แป้งก็ให้การสนับสนุนเขาอยู่นะครับพี่ชยงพอจะรู้จำนวนลูกน้องของแป้งไหมว่ามันมีจำนวนสักกี่สิบคนหรือว่ามีจำนวนเท่าไหร่ฮะโอ้เยอะครับ40-50 คนแหละครับมันก็สะท้อนว่าอย่างวันชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันถึงเรียกระดมพลได้เร็วใช่ไหมใช่ครับปุ๊บเดียวเขาไปกัน20ไอ้ตรงนี้ครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยจับได้แค่7 คนครับอันนี้ก็ในส่วนลูกน้องแต่ว่ามันจะโยงไปถึงเพราะว่าปรากฏว่าแป้งนาโนดเนี่ยทำธุรกิจปล่อยเงินกู้หมวกกันน็อกครับครับมันก็จะโยงไปวันก่อนคือเมื่อวานเนี้ยทางท่านนายกเนี่ยประกาศเรื่องแก้หนี้นอกระบบถ้าเกิดถามว่าปัญหานี่นอกระบบในพื้นที่พัทลุงครับพี่ชยงมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนฮะคือหนึ่งอะครับพัทลุงเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีความยากจนเป็นหลักอยู่เหมือนกันนะครับปัญหาของนี่นอกระบบอะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยากไปกู้และคนที่ไปกู้ก็ไม่มีใครบังคับให้ไปกู้นะครับแต่มันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วนที่จะต้องกู้เงินมาคนเหล่านี้ครับไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการของสถาบันการเงินทั้งของรัฐและของเอกชนได้เพราะนั้นนะครับในกระบวนการเงินกู้ด่วนกู้รายวันเนี่ยครับในพื้นที่นี่คือธนาคารของคนจนครับที่เขาจำยอมที่จะต้องไปกู้นะครับยอมเสียดอกเบี้ยแพงเพื่อมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอย่างเช่นลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ลูกสอบเข้าโรงเรียนได้ครับไม่มีเงินลูกสอบเข้าตำรวจลูกสอบเข้าพยาบาลลูกเนี่ยครับ
ไปสมัครเป็นอสไปสมัครเป็นทหารพรานสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินทั้งนั้นครับแล้วก็ทางออกของคนเหล่านี้ที่อยากให้ลูกให้หลานเนี่ยครับมีอนาคตมีการศึกษานะครับก็จะต้องจำยอมที่จะไปกู้เงินของนายทุนในพื้นที่มานะครับและยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ยนะครับเพราะเขาไม่มีทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหานอกระบบของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นความคิดที่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่นายกเศรษฐาทวีสินและทีมงานนะครับต้องเข้าใจแก่นแกนต้องเข้าใจแก่นแท้ของสังคมของคนจนให้ได้ด้วยแล้วถามว่าถ้าไปทำให้ทุกอย่างเนี่ยครับมันถูกต้องตามกฎหมายปิดตกธนาคารคนจนให้หมดนะครับแล้วคนจนเนี่ยครับเวลามีปัญหาจะไปเอาเงินที่ไหนมาใช้สถาบันการเงินไหนที่จะให้คนจนไปกู้โดยที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือมีแค่ทะเบียนรถหรือมีแค่สัญญาเงินกู้ไม่มีอะครับปัญหานี้อะครับคิดให้ดีย้อนกลับไปดูสมัยที่พลเอกประวิตรกับบิ๊กโจ๊กอะครับเคยปราบปรามกระบวนการเงินกู้เอาโฉนดเอาเอกสารต่างๆสัญญาเงินกู้มากองไว้แล้วแถลงข่าวแต่หลังจากแถลงข่าวจบครับเอาโฉนดเอาหลักฐานคืนให้กับเจ้าทุกข์ปรากฏว่าเจ้าทุกข์ก็กลับไปหานายทุนเหมือนเดิมครับเพราะเขาพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลมาโดยตลอดนี่คือสิ่งที่การเมืองนักการเมืองที่นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างมองไม่เห็นและไม่รู้ครับพี่จะโยงแสดงว่าไอ้โครงการที่คืนโฉนดอะนะตอนแรกก็คืนหรอกถ่ายภาพลงหรือพิมพ์ลงทีวีเนี่ยแต่ว่าไม่ตามต่อว่าตอนหลังเนี่ยโฉนดเนี่ยมันกลับไปที่นายทุนเหมือนเดิมอีกรอบนึงใช่แล้วก็ถามว่าถ้าทำได้ผลแล้วทำไมถึงวันนี้ต้องมาปราบอีกครับก็แสดงว่าที่ทำมามันล้มเหลวครับครับ